ยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดครับวันที่4ครับวันนี้เป็นคู่ระหว่างทางด้านฝั่งทีมกราดิเอเตอร์ผมปะทะกับด้านฝั่งทีมสปิริตนะครับThe battle begins. ตามมาผมเจอสาบไปทีฮะโสเฟตปาดไปครับกอริบุครับย้ำลงต่อฮะถึงด้านฝั่งโทฟูก็ถอยมาก่อนฮะอิงสเวลเปิดมาหน่วยทะลวงฟันครับกระโดดตีมังต่อเรียบร้อยฮะยาทะโลจัดการโทฟูไปทางด้านฝั่งเอสจะสวนครับขออีกสักทีสเปียร์คืนแล้วกันครับผมเอสเรียบร้อยครับผมแล้วก็จีมครับผมทำดาเมจย้ำมาต่อทางด้านคูลดาวน์สกิลครับกริมสโตกแบทไรเดอร์นี่ฟาร์มง่ายเหลือเกินแต่ทีมไหนหยิบมาก็เวลาจังหวะแบบโดดเข้าไปพิกออฟอะไรเงี้ยแบบสร้างจังหวะเงี้ยคือเล่นง่ายสบายใจครับแบทไรเดอร์จับล็อกทะลุ BKB ก็ได้ลงมาอย่างเงี้ยเอสโกดชิปครับผมเอ็กบาร์สปอร์ตลงไปเต็มข้อผมแล้วก็ทอเลนต้องอัพมาย้ำต่อเรียบร้อยครับผมทุกคนเอฮะผมว่าแผ่นหน้าถ้าแบทไรเดอร์หายไปนี่ข้อแรกอาจจะเนิร์ฟในเรื่องของการจับล็อกทะลุ BKB ฮะแต่ก็ไม่คุ้มอยู่ดิมันเนิร์ฟโหดไปหน่อยนะดาลาโยครับผมจะรอดเปล่าไม่รอดฮะทางด้านฝั่งคอร์แรปส์ครับผมจัดการครับจี้ไปนะฮะกับทางด้านโนของ Shadow Demon ฮะมิราแต่ถ้าวันนี้ออโรร่าปรับการเล่นนะซึ่งไม่รู้ว่าจะปรับหรือเปล่านะสู้แบบเอ็กซ์ตรีมศึกษาแผนดีๆผมว่าโอเคแล้วอีสเวลเปิดมาในวันนี้ครับสะดุดไว้เซอร์อันดาครับมีจ่อเข้าไปเซอร์โทฟูครับผมแล้วก็ทอร์เรนต์ต้องอัพมาครับนั่นราลี่สับสเปนไปโดนนั่นเซเลลีนั่นตัวยาทะโลกเล่นจังหวะเผลอครับผมก็โดดใส่เก็บงานไปฮะขึ้นมาเป็น4-1แต่เพาโซวาครับจี้เข้ามาต่อที่ราลี่ราลี่ไม่รอดฮะเรียบร้อยไปอารีนาเอาปัดแต่โดดมาทันทีทันใดครับผมมือไวครับพอทางด้านฝั่งมานี่มันต้องแบบง้างสปีครับผมแอนิเมชันของมันนะพีเอนี่แฟนทอมสไตล์หนีไปเลยฮะกดสกิลเบลครับผมสุริยะอิงสเวลกี้เขาไม่ถึงครับทางด้านโทฟูถอยไปแล้วแต่วอร์ดคอนโทรลด้านล่างหนักอยู่นะทางด้านฝั่งกลาดิเอเตอร์ครับด้านตัวของสปีดก็วอร์ดสูงขึ้นไปฝั่งด้านตัวของควินก็เนี่ยมาเป็นคาย่าผมแล้วก็เป็นบลัดสโตนเลยฮะบลัดสโตนนี่เพิ่ม AOE ด้วยแล้วก็ดูเลือดจะดาเมจสกิลฮะมีดลงปากไปครับด้านนี้เฟรสโกเลมโซนกันไว้ก่อนนะเซเลลิอิงสเวลขัด2มาต่อโทโฟเข้ามาเฟมิงลาโซครับลากไปเลยครับแล้วก็อารีน่าบัดพร้อมทูนโซนครับแตกคู่กับมีลาบมีโปชกาฮะมาเป็น4-4ครับตอนนี้กราดิเอเตอร์ครับพยายามจะโถมแล้วเบดเมลมาฮะกังก้าเบดเมลแล้วก็อากานิมเลยหรือเปล่าหรือ BKB ก่อนเข้ามาจังหวะนี้ครับกอริบุกปาดไปมีลาเรียบร้อยฮะไม่ได้เล่นอีกแล้วซัพพอร์ตของนั่นฝั่งทีมสปิริตฮะเอามารอทีมไฟอย่างเดียวณเวลานี้เอ็กบาร์ดสปอตไปที่ด้านฝั่งเดลิโยครับเจาะเข้าไปที่มีโบชกาทอเลนน็อกอัพมาจังหวะนี้เข้าไปทันหรือเปล่าทันด้วยครับผมคอแลบฮิวอันแล้วก็แฮมเมอร์พลูตี้มาฮะด้านมีโพชกาผมเรียบร้อยเหมือนกันแล้วโกชิปเคลือบถึกมาคอแลบวิ่งยาวๆครับผมกดพิกโพดโดนเดบริกเผาไลนิ่งสตอมเกี่ยวไว้แล้วก็รีบุกปาดไปที่เป็นคิวของด้านฝั่งเอชนั่นเองฮะหรือว่าจะเป็นคีเวทเหมือนตอนนั้นเอ็กมาร์กไปทอร์เรนต์มานี่ไปครับเล่นในวิชั่นของตัวเองฮะทางด้านสปิริตครับจังก้าก็ดิ่งไปเป็นนั่นอ่าอากานิมฮะยิงเซลจ่อกันไว้อยู่ฮะมีดปากลงไปเก็บอินวิสไปได้บอกมีเซนที่อยู่เฟมิงลาโซ่เปิดแมนสปีดเออร์เหยียบลงที่นั่นยาโทโร่โกชิมาขัดพอดีครับผมโดดหนีไม่ทันครับทางด้านฝั่งยาโทโร่ครับและยังไงก็ต่อครับเอสเอสครับผมโดนจี้จี้ยาวๆหรือเปล่าครับทางด้านเอสล่วงไปแต่ว่ามีลาก็ไม่ไหวครับกับลารี่สปีดเออร์เหยียบลงที่คอแลบคอแลบครับผมแตกพ่ายไปฮะโรเดสวอมเช็คครับผมว่ามีลุนนาทีที่อยู่แล้วเอ็กมาสปอร์ตมามีทางด้านโดของฝั่งนี้ฮะเซนที่อยู่ตรงนั้นแฮมเมอร์พิลิตี้เด้งไปครับฮิวอัดมาละลายฮะดาร์ลโยไม่ไหวแล้วเขาอยู่กันครบนะเคลียร์ทาวเวอร์หน่อยหรือเปล่าเอ้ย
ทางด้านตัวของฝั่งนี้เฟมิงลาโซจังหวะเผลอครับดึงกระชากไปสปีดเออร์ลงหรือเปล่าฝั่งนี้ฮะหุบไม่ก่อนครับมีราทางด้านเอ็ดครับผมครับยังไงดีครับเดินไล่ตามจับต่อเปิดทอร์เรสตอมครับลาวดี้แต่ยืนไม่ไหวครับเจอทั้งด้านเลอแชกครับผมจี้อยู่ฮะด่านมีลาวาฟกับแล้วคนโดนเปิดก่อนครับแต่ยาโทโร่ดูเหมือนจะโดนหรือเปล่าสเปียครับเดี๋ยวมาไม่ถึงครับจังหวะนี้แล้วก็วาฟนะครับวาฟทันไหมวาฟทันไหมวาฟทันอยู่ฮะยาโทโร่เป็นมิงลาโซ่ผมดึงมาครับมีโปชกาว่างฮะโดนลากเข้ากลางดงเรียบร้อยมีโปชกาเมื่อไหร่จะได้เฉิดฉายสักทีครับได้ BKB มานะแต่ก็ยังไม่พ้นเงื้อมือแบทไรเดอร์จับล็อกอยู่นะเข้ามาจับก่อนได้เปรียบครับแล้วก็สปีดเออร์เหยียบ2ตัวครับยืนตกใจครับว่าแบทไรเดอร์มาได้อย่างไรแต่ตกใจกว่าเจอนั่นฝั่งควินเหยียบ2ครับละลายคู่อีกแล้วก็ซัพพอร์ตกิมเนียร์ล็อกมาจากวันนี้อารีน่าบัตครับเพอร์เฟกต์เพย์กันไปเลยทีเดียวลารี่ดูท่าจะไม่รอดส่วนนั่นคอแลบก็น่าจะแตกพลาดครับแตก4ครับดับเบิ้ลคิวนั่นควินไปเลยฮะน่าจะเป็นงานไหลหรือเปล่าเลยของกราดิเอเตอร์ฮะโอ้ไหลมาครับทางด้านนี้มีลาจากการเซเลรีไปก่อนฮะขอเปิดก่อนเล่นพลังคีครับบิงมาจังหวะนี้จับง่ายๆครับอารีนาแบบคมๆครับสเปียร์ผ่านไปครับกดปัดสโตนรีเลือดครับปั๊มสกิลแบบชิวๆครับควินเดินไถ่ตายเหมือนครับยาโทโร่มีโพชกามีราแล้วต่อด้วยคอแลบครับคอหักไปเลยครับผมนักรบจริงๆด้านนี้ก็สเปียร์ไปครับผมยังไงควินจัดการมิราไปอีกหนึ่งฮะแล้วเฟมิงลาโซมาจากเวทีจ่อเข้าไปครับเดลโยจัดการมีโพชกากิฟเนี่ยจึงจับล็อกมาที่ลารี่ครับลารี่โดนไปครับทั้งซอมบี้ทั้งด้านฝั่งเดอะสวอมเปิดเบดเมลมาก่อนสะท้อนไปทามแลบคืนเลือดกลับมาครับเดลโยซื้อเกิดมาจังหวะนี้ครับชาโดดีมอนแล้วก็เคลือบทาวเวอร์ไว้ก่อนนะครับทางด้านสปีดครับทำการเจาะทาวเวอร์เข้าไปครับในเพลย์นี้ยังไงดีครับสกิลเบลอภาพจะชัดเจนระหว่างมีดปักลงไปคิดข้อก่อนแล้วตีมาจากนี้ครับเหลาไป BKB เลยแล้วกันครับทั้งนั้นฝั่งเอสเมื่อกี้เป็นกังก้าเอ็กมาครับผมเข้าไปโจ้นิดหนึ่งครับแต่โจ้ไม่แตกแลก BKB ไปมาเคลียร์ทาวเวอร์เทียร์3ไปแล้วก็ถอยมาก่อนฮะรอเล่นในอีก1เพลย์ได้ครับหรือว่ารอแบทไรเดอร์ครับมีทางด้านตัวของฝั่งจับล็อกครับแล้วโหลดมาพอดีด้วยฮะอุ้ยโดนทอร์เรนต์น็อกอัพมาจากวันนี้ไทเดอร์เวฟเปิดไปเอาแล้วมีเอจิตแล้วก็มีไทม์แลปอยู่ยังไงเปิด BKB ครับสู้เลยครับ1ต่อ4ไทม์แลปย้อนมาดึงไว้สุดๆและอารีนาออมบันมา3ตัวครับพีรันโยล่อซื้อไปมีบูชกาแตกพ่ายผมดานี่ทอร์เรนต์สตอร์มน็อกอัพมาต้องถอยก่อนครับเข้าไปไม่ได้ครับทีมสปิริตฮะดาเมจครับ AOE มันแน่นชุดจริงๆครับทางด้านกราดิเอเตอร์ดึงมาครับจังหวะนี้ด้านตัวของเฟมิงลาโซ่กับกระชากยาโทโร่ครับตายแบบป่าวๆปรี้ๆเลยทีเดียวนะฮะสเปียร์มาลงต่อใส่มิลาไม่รอดครับผมคูลดาวน์แบทนี่มันไวถึงใจจริงๆฮะพอเลเวลมันมาขนาดนี้แล้วคูลดาวน์ไวถึงใจบาแรกน้ำหนึ่งไปฮะสปิตตียังได้เลยตอนนี้เกมมันเหลือๆฮะของกราดิเอเตอร์เอาด้านบนก่อนแล้วกันครับเพื่อความชัวร์นอนไป50วินะพีเอโอ้โหชายเดอร์เวฟฝั่งด้านนี้เดลโยครับได้ฮิลมาจากอันไดเดินจีเขาไปหรือเปล่าเอ่ยครับผมสายมันตึงก็โซบลายแต่ไม่สนใจครับทั้งด้านคอแลบเดินต่อไม่ได้ก็เรียบร้อยครับโดนเชนซีซีไปโทฟูก็มาครับผมกดโกสเตอร์เบดเมลชนเข้าย้ำต่อโทฟูเรียบร้อยก็เจอสุขเฟดปาดเข้าไปฮะด้านนี้จิ้มเข้ามาใส่ลารีลารีครับผมอุ้ยอารีนาออบัตขั้นกระสุนทางด้านบ่อน้ำไปทันเวฟผักออกมาครับกระสุนบ่อน้ำยังยิงอยู่ยิงยับยิงยับผมเดลโยครับอัดคาบอกกันเลยทีเดียวครับได้บอกกันแบบนี้มันหมิ่นเกินไปแล้วครับผมเรียบร้อยไว้ทีมไว้แล้วซื้อเกิดมาสู้ต่อครับทางด้านมีโพชกาจัดการเอ็นไปได้บอลแล้วถอยกลับมาเอาเมกาคลิปก่อนหรือเปล่าเลย PA กำลังจะเกิดครับกับนั้นชาร์โดดิมอนกังก้าก็ซื้อเกิดได้ครับรารี่ฮะรถถังเอ๋ยรถถังยิงบ้านอยู่แล้วเข้าไปแท้บ้านเหรอด้วยความคันฮะด้วยความคันครับผมอยากจะตีบาแหลกเอาเมกาคลิปไหม
มาแล้วครับเดนและโยกริมเนี่ยจึงจับล็อกพีเอรอเข้าจังหวะสอนบาเขาบีเคบีอยู่เขาบีเคบีอยู่แล้วมีหน้าโตของย้อนเวลาไทม์แลปครับผมเมก้าคลิปไปเรียบร้อยเอกมาเดอะสปอตลงมาได้ใส่เดนและโยไทม์แลปหนึ่งทีเอาหน้าโมงครับผมไม่เลี้ยวครับโอ้โหไทม์แลปโมงทั้งนั้นไทยด้าเวฟเดนและโยเรียบร้อยฮะ90วินาทีแต่มิชชั่นคอมพลีทแล้วครับทางด้านฝั่งกลาดิเอเตอร์ครับได้เมก้าคลิปไปเป็นที่เรียบร้อยครีปมันไหลเข้า3เลนอยู่แล้วนะเมก้าครีปเลยเนี่ยก็ฟูได้ชาร์จมาครับชาร์จก็เฟมิงลาโซจับล็อกครับตัวแบลเลเดอร์ไม่ดิสอาร์มตัวเองแล้วแล้วก็ตีติดสติ๊กกี้ในปราบเฟมิงลาโซไปครับสเปียร์มายัดลูกต่อทางด้านฝั่งออมินายไม่รอดก็คอแลบน้ำหนึ่งกันไปแต่ว่าซื้อเกิดได้ก็คอแลบจับง่ายๆสบายใจครับผมสโมกมาตอนนี้โทโฟคูดาวสาวเซบีครับเฟมิงราโซเจอทอร์เรนต์เช็คในป่าโกชิปเปิดไปเลยครับโกเซปเตอร์กดไปแล้วแต่ว่าไม่ไหวก็เจอเดมิกเพิร์กลงไปด้านนี้ทอร์เรนต์สตอมไทเดอร์เวฟไว้ก่อนครับค่อยๆเล่นกันไปครับสำหรับทางนั้นกลาดิเอเตอร์มีซื้อเกิดครับแบทไรเดอร์ฮะหรือว่าจะรอก่อนรอก่อนได้ครับทางด้านฝั่งทีมกลาดิเอเตอร์คอลแลบครับผมแหลมๆดูอยู่ฮะแบทไรเดอร์ชาโดว์ดิมอนในรอหุบช่วยแล้วกับอิงสเปลแก้ให้แบบรวดเร็วครับจังหวะนี้แต่ว่าเขาก็เปิดซัพพอร์ตต่ออีกแล้วรอกับคอลแลบครับพยายามถอยออกมารีเปลวิ่งยาวๆเปิดทอร์เรนต์สตอมแล้วก็ทายด้วยเวฟผักต่อรีเฟรชเชอร์อารีนาบัตอีกรอบนึงครับผมคอลแลบแรกแล้วนั่นโทปูไปซื้อเกิดมาครับท่านคอลแลบเอามีไงกิมเนี่ยนึงจับล็อกไว้ว่ายังไงกันต่อทาวเวอร์เทียร์4ไม่โดนโจมตีเสียนั่นเอชิซอมิมอร์ทัลไปไทม์แลปย้อนทันทีครับแล้วดาบทองตีแรงกันจัดที่ 3,200 ครับเรียบร้อยทริปเปิลคิวนั่นยาโทโร่ครับส่วนเอสครับยังไงดีเรียบร้อยเหมือนกันครับผมโดนจี้ยาวๆหรือเปล่าฝั่งนี้ครับผมทอร์เรนต์นอกอัพมายังไงครับสไลด์ช่วยกันไว้สำหรับนั่นควีนแล้วตอนนี้ยาโทโร่ครับต้องไล่เคลียร์เมกาคีฟก่อนครับเพราะบ้านจะแตกเอาฮะฮีโร่ไม่เท่าไหร่ครับผมไฟนานเจอเมกาคีฟเข้าฐานนะคีของนั่นแคนดาด้วยคีของไอตัวฝั่งอันติด้วยฮะเฮ้ยโอ้โดนใครโดนทางด้านนี้อารีนาไปสเปียหรือเปล่าเอ้ยทางด้านตัวของลารี่ถอยมาก่อนครับเกือบบูบฮะเกือบบูบคอแลบครับผมก็เคลือบไว้แบบเต็มที่แล้วเสียทางด้านฝั่งเฟมิงแลโซอารีนาไปฮะเกือบบูบแทมตัน2ดาบทองมาแล้วครับแบบเข้ามาปักแบบนี้มีสตันแต่ไม่คีครับผมเกือบไปแล้วดึงกลับไว้ได้หรือเปล่ามีลามีลาถอยได้ไหมถอยไม่ได้บอลนั้นเลยโยยิงไปจังหวะนี้ก็โซบลายขึงไว้สายมันตึงครับผมตึงไว้ก่อนแต่สับคีมา 4,000 ครับผมคีมากระจุยอีกแล้วรอกครับผมเชนเอ็ดควินไปหมดแล้วตามโบดตามโบกตามโบกไซเดอร์เวฟป้อนมาป้อนมาเดี๋ยวนี้ทุบยาวใส่นั้นเซเลรี่เซเลรี่ไม่รอดครับผมดับเบิลคิวนั้นคอแหลบไปครับแตก4ครับวูบพี่จีเข้าอย่างเดียวฮะโว้ BKB มาเจอชุดใหญ่ไปเรียบร้อยครับเฮ้ยทำอะไรอ่ะไม่มีซื้อเกิดด้วยดาร์ลโยครับเอาหน้าไปแนบ2ดาบทองไม่ดีเท่าไหร่ครับไม่ดีเลยครับทำไปทำไมทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรครับฟิกเลือดเหลืออยู่นิดเดียวพี่เอมีกันอันนึงของดีนะถ้าเขาแบบอยากจะแบบไม่โผล่ตัวเลยนั่นคือเซียสโตนนะแต่ผมว่าพีเอเขาน่าจะเดโซ2ถ้าเอามิลเลอร์ชิลแล้วทุกวันนี้ยังกาดีเตอร์ยังเข้าไม่ถึงตัวพีเอก็อย่าโผล่ตัวเลยดีกว่าอะไรประมาณนี้เอาแบบไร้ไกลแบบจัดๆเลยคนนี้โดนดาบเดียวไม่รอดฮะ3,600แบบเบาเข้าด้านทวินสเกตขึ้นไปด้านบนนะมาแล้วลูกจ๋าใครทันยุคบายแบ็กโนคูลดาวด้วยครับสตอมซื้อเกิด3รอบโห
มีด้วยเหรอครับไม่ทันนะผมผมภาคตอนแรกก็ฮีโร่ใหม่ล่าสุดก็ลิงมาสเตอร์ครับเปิดมาครับเดลโยครับผมมาตีบ้านครับขอบพระคุณโอ้โหเดือดแตะบ้าน2ทีก็แตะทีเดียวหายครับแล้วแตะต่อเนี่ยครับผมแตะอีกรอบนึงครับไม่ไหวแล้วเว้ยเดลโยผมไม่ไหวแล้วนะดามทองตกไปครับแต่ไม่เป็นไรก็ซื้อคืนได้แล้วเพราะว่าเงินเยอะไม่มันมาแต่ทามมิ่งนี้ก็ไม่โอเคเท่าไหร่มันต้องเป็นทามมิ่งที่แบบดึงเข้ามาจากบ้านก่อนนะทามมิ่งนี้คือไม่ไหวคือคนที่เหนื่อยคือการ์ดิเอเตอร์นะตอนนี้สปีดคือแบบขยับน้อยมากครับผมมันเล่นไม่ได้ครับดาเมจปิดโทนมันไม่พอโอ้อะไรวะน่ะไม่มิชชั่นคอมพลีทครับผมแต่เกือบได้ทั้งนั้นฝั่งไอ้ทาวเวอร์เทียร์2อ่ะไอ้บูทวาร์ปมันแอบโกงนี่ว่าเวลาถือไว้แล้วก็วาร์ปใช่ไหมวาร์ปคูลดาวน์เร็วก็สลับลงแบ็คแพ็คได้แต่ไอ้คูลดาวน์ใบวาร์ปมันก็หมุนตามปกติครับมันไม่ได้ช้าลงนะโกงแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเปิดแล้วครับเปิดชุดใหญ่ไปครับมาต่อจังหวะนี้ยังไงดีครับเคลือบไว้ก่อนนับ1ครับผมบุกแล้วเสียด้วยเนจิโซมีมอร์ทัลครับวีเวอร์ครับทายดาวเวฟผลักมาผมยังอดีพีเอตบคีหายตบคีหายและแรมเพจครับผมทางด้านเลยแชกซื้อเกิดมาครับซื้อเกิดทั้งทีมครับผมทำอีกรอบครับทีมสีแดงคุณต้องทำอีกรอบเขาไม่มีเคลือบบ้านแล้วทีมสีแดงเฮ้ยไม่บ่ายแบงค์อ่ะไม่บ่ายแบงค์เหรอโอ้โหปล่อยให้เขาดันคีบด้วยมันต้องออินแล้วครับเอ้าโอ้โหโอ้มาแล้วครับมาแล้วเอาปั๊บปั๊บนี่ไงแล้วของแท้มาดิ ออกมาเลยบอกแล้วว่าทำอีกรอบก็พอมันกันไม่อยู่หรอกแค่นั้นแหละเฮ้ยรอต้องนานกว่าจะตัดสินใจได้ผมนี่เขาไม่มีเครือบ้านไงกลับมาสู่เกมที่2ครับคู่ระหว่างทีมสปิริตครับผมแล้วก็ทางด้านฝั่งทีมกราดิเอเตอร์ฮะทีมสปิริตครับผมก็อยู่ฝั่ง The Die นะครับ Radiant เป็น Gladiator ตันหยุดไปก็ถอยครับด้านมีเอราโอ้เฟิร์สบัตไปฮะเซเลรี่จัดการนั่นฝั่งมิลาผมเจอดูสเตนครับผมแล้วก็แอบเผลอใส่หนักกันไปแล้วโยกก็เรียบร้อยเจอคอลแลบจัดการครับแล้วโบกใส่มีโพชก้ามีโพชก้านี่เปิดฮิลแล้วเดินตีหน้าอย่างเดียวครับแต่ก็ไม่ไหวโทโฟก็เกี่ยวกับคืนไปเรียบร้อยสบายครับผมไม่มีอะไรสบายกว่านี้ที่ผ่านมาแค่โกหกต่อไปคือของจริงอุ้ยโดนไล่ครับเดลโยฮะไม่มาช่วยซัพพอร์ตสักทีครับแล้ววางเสาต่อหน้าแบบนี้เขาเลือดเต็มอยู่เขากัดฟันตีเสาแบบสบายๆก็มาแจกเสาฟรีอีกต้องมานั่งดีนายอะไรประมาณนี้แล้วมีลาครับสตันและโยครับสุดระยะพอดีเรียบร้อยแล้วโดนจี้มาต่อฮะควินแตกพ่ายครับเอาแล้วฮะ3ต่อ3ครับสปิริตแล้วก็กลาดิเอเตอร์ฮะซ้อนมาก็โทฟูกุสกาไหลมาแล้วไลออนโผล่ครับเขาเอาลีน่าสุดเลยหรือเปล่าสวนด้วยอิงสเปลครับผมกดฮิลสู้ครับมีโพชกาเลเซอร์ดูดาเมจมาออนสลักเข้ามาชนครับเอสด้านฝั่งควินว่าไงควินโดนหนักหรือเปล่าเวฟใส่จังหวะนี้ควินจะถอยได้ไหมถอยไม่ได้ผมทางด้านมีโพชก้าหมดแล้วครับฮิวพยายามจะหลบพยายามจะดึงสุดดึงสุดโซเฟตปาดคีครับไปโดนต่อครับทีมด้านเอ็นชาร์เทิร์ดมีโพชก้าล่วงฮะโทฟูคิลลิ่งสปีเป็น4ต่อ4ครับตอนนี้กลาดิเอเตอร์กับนั่นฝั่งทีมสปิริตฮะมาเลยของดีครับสตันหยุดไว้ถอยก็มีลาสตอมช่วยครับคอลแลบเกือบล่วงครับมีลาโดนซอมบี้แลนด์ส
ใส่หน้าเข้าไปครับผมแล้วก็ขวานสโลว์ไว้เคาะจังหวะนี้ไม่ล็อกขาสักทีครับดวงยังไม่มีเท่าไหร่วาร์ปลงมาครับเลเซอร์พลาสมาฟิวแตะหลังใส่นั่นเซเลรีได้ Eye of the Storm เข้ามาครับเจาะ1ทีเรียบร้อยครับเซเลรีฝั่งทางด้านตัวของเดลโยครับเป็นไงปาดมาวาร์ปกลับหรือเปล่าฮูซ้อมไปดับเบิลเอทย้ำต่อเออสปไลท์มาจังหวะนี้เดลโยโดนดูดดาเมจไปดับเบิลเอทย้ำอีกรอบพลาสมาฟิวดึงไปกับผมทางนั้นลารี่จัดการเดลโยเรียบร้อยคิลลิ่งสปีดของนั่นลารี่ฮะเอาละครับหรือไม่ต้องเคาน์เตอร์แก๊งหรือเปล่าเขามาถึงป้อม2แล้วครับตรงนี้โอ้ my god ควินไม่ได้เล่นอีกแล้วฮะโดนรัวๆครับร้อนจัดแล้วตอนนี้พี่ควินพลาสมาฟิวแปะลงไปแล้วชิโอรีแอความาครับเหมือนจะอยากจะช่วยครับผมแล้วก็มาฟาร์มมาดูดเวลตรงกลางครับแต่ตรงกลางมันยังเป็นเรสโซนอยู่เลยฮะรัวๆครับแบบนี้ไล่มาครับเอสครับตรงนี้เวฟดาวก็สแลปไปลากูน่าเบดอุ้ยไลออนสตันดักครับผมใส่ไพร์มาบีดเอ็นได้ครับแต่มีเครื่องอิงสเปลขี่ออกไปไม่ถึงมีบอชกามีบอชกาเคลียร์เดอะสวอปออกแล้วฮิวทันครับแบบนี้แล้วมีทุ่มโซนไฮกาวครับด้วยกันยิงทุ่มโซนก่อนยิงให้มากกว่านี้ทุ่มโซนไม่แตกซอมบี้เยอะเกินกัดฟันพุ่งออกมาแล้วยาโทโร่ครับจังหวะนี้บูชแบกเข้าไปครับลีน่าดาวก็สแลปมาครับก่อนตายก็ควินล่วงไปกับนั่นฝั่งนี้ครับตัวกริมสโตครับยังไงต่อมีโพชกาไล่มาที่นั่นเอสโดนสโลครับพาสมาฟิลดึงไปกลับแบบนี้อันดับดิบไซไปลารี่ดับเบิลคิวไปเลยครับเมกาคิวด้านเซเลรีครับผมโดนไล่ครับจากนั้นคอแลบสตันในครึ่งสุดท้ายครับให้ดูสเตนก็ดูดไปครับผมคำนวณดาเมจดีครับแล้วก็เทรดไปได้ถอยออกฮะคอแลบและลารี่ได้ไปเป็นทริปเปิลคิวต่อมอุ้ยด้านนี้ควินโดนอีกแล้วหรือเปล่าเซนทอร์มาถึงนี่ครับผมแล้วก็บดไปเลยครับขยับนิดนึงครับแล้วก็สตาร์ทพยายามจะถอยเจอไลออนเกี่ยวครับดอกนี้เรียบร้อยไปครับควินไม่ต้องเล่นเลยฮะแบบนี้ใช่ครับว่าไม่ต้องเล่นนะยังไงอะเซเลรี่ครับจะวาร์ปแล้วเจอเซนทอร์สตาร์ทอีกทีนึงครับคอแลบลารี่ครับฟาดลงไปฟาดต่อเนี่ยครับผมวิกเก็ตซิกแล้วครับคนเดียวอิ่มอร่อยจริงๆครับเลเซอร์ได้คิวแล้วก็ได้ฟาร์มแบบนี้นี่คือเพอร์เฟกต์เพย์ของเลเซอร์เลยนะเป็นสิ่งที่เขาทวินหาครับเลเซอร์ครับโอ้โหของเยอะจริงนะแซงกระฉาแล้วฮะเดินพลิ้วรีซิสตึงๆเข้ามาเคลียร์สามเหลี่ยมกับคืนไปครับผมอิสเวลครับเชนซีซีแต่ว่ามีไลออนเกี่ยวไว้ได้ครับเปิดเวลออฟดิสคอร์ดมาถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรครับไล่ออกไปก่อนฮะตอนนี้ก็ผ่อนเกมลงเอาเคลียร์เข้มได้นะแต่เขาไม่ผ่อนนะดิเขาใช้ทามมิ่งที่ดาเมจพอจี้ตัวซัพพอร์ตครับตัวในแหลมมาในวิชั่นนี่เก็บหมดแล้วฮะร่วงไปครับทางด้านโทฟูฮะดูดดาเมจมาครับไล่ออกมาก่อนครับเอสฮูสตอมเหยียบไปเออสไปร์มาต่อครับมิลาเซตให้นั่นคอแลบจ้วงไปครับเมก้าคิวครับคอแลบฮะเอาเรื่องเอาราวจนไหวก่อนฮะฝั่งมีโพชก้าผมลารี่ก็ถอยครับพยายามคอนเทสกันหน่อยเอาแล้วครับตรงนี้จีเข้ามาหรือเปล่าถอยออกครับมีโพชกาเอาทางด้านซัมมอนครับเข้าไปโซนนะฮะยังไงฮุบสตอมเปิดมาครับสตันเออร์สไปร์ไปแล้วดูดมานาดึงไว้ครับผู้หญิงขวานมาจ้วงครับผมนุ่งหน่วงเซนมิราโซเฟตลงมาครับผมพยายามจะคลายสกิลครับผมพลาสมาฟิลเปิดไปกับฟิงเกอร์ฉีดมาฮุบสตอมดับเบิลเอทเรียบร้อยครับเอทล่วงไปฮะกดเครือบป้อมพยายามจะการจ่ายกระสุนใส่จังหวะนี้โซบลายคืนมาลีน่ายืนไม่ไหวครับผมเจอทั้งเลเซอร์เจอทั้งเซนทอร์ครับไม่หยุดเลยทีเดียวแต่ละโยกัดฟันเข้ามาจ้วงใส่ถึงด้านฝั่งไลออนไลออนล่วงไปกับมิลาคอแลบวาร์ปกลับไม่ได้กันในเพลย์นี้ครับได้สุดครับผมแล้วออนสลักชนเข้ามาไม่ให้กลับครับแตกพ่ายไปหรือเปล่าอุ้ยกลับได้ครับลารี่ครับโอ้โหหรือเปล่าโอ้โหตายครับลารี่ครับโดนเอสจัดการนะฮะคิวฟีดเพิ่งขึ้นมาครับได้เงินไป824โกครับคุ้มแล้วนะแบบนี้ได้ป้อม2แล้วแตกหมดลีน่าแทงเลยแทงตัวแตกแล้วโดดเข้ามาจับครับผมจังหวะนี้ครับเอสเน้นๆกันไปใส่ครับที่ทางด้านมีโพชก้าร่วมฮะทางด้านโทรหลอดได้ BKB แล้วด้วยฮะเงินเริ่มไหลมาครับมีทั้งด้านฟูรี่ BKB ออโรล่าต้องชนะเท่าไหร่ครับผมออโรล่าต้องชนะ4แบตที่เหลือเลยครับอันดับดิฟไซด์เปิดมาครับตัดตันไปจังหวะนี้เอาแล้วโยครับขึ้นจากโลกรามาเจอเซอร์ไพรส์ครับเรียบร้อยโซบลายขึงไว้แต่ไม่ไหวครับโทฟูโดนนี่ฮะฟิงเกอร์เดชฉีดครับผมแล้วทูมสโตนครับพยายามจะโซน
แต่ยังไงดีลาคูน่าเบชีสวนมาเหมือนกันใส่นั้นคอแลบคอแลบแตกพลาดแต่ยาโทโร่เข้าจังหวะ2ยิงยัดไปที่ควินควินไม่รอดแล้วอะแดปทีฟไซด์ปิดครับทริปเปิลคิวของนั่นยาโทโร่อะลีน่าก็มาเป็นด้านฝั่ง BKB นะฮะเอจิโซมีมอทอลครับอยู่ที่นั่นมอฟฟิงฮะสไตล์อะไรอีกรอบเฮกเปิดไปสตันยาแล้วต่อเวฟฟอร์มมาจังหวะนี้ครับฮาสมาฟิลดึงไปกลับหรือเปล่ายังไงซิยาโทโร่โซปลายจับขึงกันไว้กับผมที่นั่นฝั่งมีลาร่วงไหมฮะ BKB BKB ไล่ครับเดลโยควินครับเกี่ยวไปโดนเอนชาร์เน็ตเอนชาร์เน็ตฮิวสู้ฮิวสู้ฮิวแบบเต็มที่พยายามดึงเขาไปลึกที่สุดแต่ไม่ไหวครับยาโทโร่เซฟเอจิซีกว่าเอาไว้เล่นไฟหน้าฮะถือว่าอาจจะเต็มที่ที่สุดแล้วลืมละเอาไว้มาสตันสองครับฟิงเกอร์ฉีดไปโทฟูแตกครับออกมาทำคลิปออกมาทำเลนไม่รอดครับเอสกับทางด้านโทฟูโอ้ my god ถือว่ายอมแลกกันไปฮะทำป้อมออกไปก่อนอีกทีนึงโอ้เอ็กมาจังหวะนี้สตันสองใบเน้นๆยืนเรียงกันแบบนี้ไม่ดีแล้วโทฟูควินบทจะเสียก็เสียทีละ2ตัวแบบนี้ดีเฟนส์อ่ะดีครับแต่บทโดนพิกออฟนี่คือไม่ค่อยดีฮะกลาดิเอเตอร์มีแบทเทิลทรานเล่นอยู่ด้วยซึ่งก็เป็นหน้าที่ไลออนสตันให้จับยกมาพอลไลท์ครับผมแล้วโซปลายขึงมาจังหวะนี้ครับเอาแล้วครับยังไงล่ะมีลาครับผมแตกผ้าครับเจอสายมันตึงครับพอเราคู่กันครับลากยาวๆยาโทโร่เสีย BKB ไปแล้วฮะโซเฟตปาดมายังไงสิชิวกาดไปครับผมด้านนี้ก็ดับเบิลเอกอัดเข้าไปต่อโทฟูครับโดนขึงมาแต่ลาคูน่าเบชีดไล่ไปลีน่าจังหวะนี้ยิงฟรียิงฟรียิงให้มากกว่านี้ยิงให้เร็วกว่านี้ยิงให้เร็วกว่านี้ยิงฟรีก็ควินบอกว่าทุกคนทนไว้ทุกคนทนไว้ก็พอครับBKB แล้วถอยก่อนครับฉะนั้นควินแล้วตอนนี้เรเซอร์รารี่ยังอยู่ครับถอยดื้อกลับมาอิงสเปลเคลือบมูสปีดให้เอาโอเกซิลโทเทมสตันดักมาอีกดอกนึงครับยังไงต่อจะพาสมาฟิลแต่ทางด้านโทฟูผักออกไปฮะและนี่ครับปิงมานะผิดสไตล์ปิดที่นั่นฝั่งควินไปโทวอลซื้อเกินมาควักต่อขอเหลาจะดูดาเมจก็ดูดไปทางด้านฝั่งนี้ครับโดนดึงโดนขึงครับดาริโยเปลี่ยนเป้าหมายเป็นซันเลเซอร์ก่อนแล้วใส่หนักที่มีโพชกาเรียบร้อยครับซื้อเกินมาไพมาบีดกับนั่นโทวอลไล่ตามต่อยาโทโรบิงเข้าปาแล้วก็วาร์ปกลับไปฮะด้านฝั่งไลออนครับผมพยายามดึงให้โทวอลนี่ครับมาสนใจแล้วก็ให้หมอฟิงกลับครับแลกกันไปก็แตก4ครับทางด้านทีมสปิริตเจมเช็ควอร์ดรัวๆครับทางด้านฝั่งอันดาอิงฮะอินวิทมาครับคอลแลบเจอไหมเจอเขาถือเจมอยู่นะบิงมาครับชีวการแล้วฮุบซ้อมไปมีนะโทฟูครับเข้ามาแปะตุ๊กตาลักโทหลอดคุยยังเข้ามาครับสโลสแตมปีดนี้ก่อนครับจับทันไหมเอสออนสลักเข้าไปรอจังหวะที่สแตมปีดหมดฮะแดปทีฟไซด์มีมอฟฟิงอยู่กลัวโดนสตันครับให้ลัดโยครับมีสกาดี้หน่วงไว้เวก็มาในแนวหลังแล้วบิงหลบสไตล์อาเลครับยาโทโร่โชว์ผิวครับแต่ว่าท่านคอแลบไม่รอดกิมเนี่ยหนึ่งจับล็อกมาจังหวะนี้ส่งกระเฟดไปออสลังเดอะแทรมเปิล BKB ต้องหนีก่อนครับยาโทโร่เวฟเป่าไปเดินโยจ้วงยับๆดูดาเมจก็ดูดไปมีลีน่าทาวดาเมจอยู่ทูสโตนวางไว้ครับควินยิงยับต่อมีโบชกาแตกพ่ายแล้วยังไงดีพอไรดึงจับยกโซนมารารีไม่รอดเวฟฟอร์ก็มาโทฟูผักออกแล้วดึงได้อันดาอิงฮิวเซฟโทฟูไว้เหยียบยับต่อที่ยาโทโร่ลีน่าควินยิงยับฟิงเกอร์ฉีดมาปิดโทฟูไม่ได้เรียบร้อยครับทีมไวครับทีมสปิริตและเขามาครับเทรดดาเมจกันดีจัดครับผมมันจัดมันจริงมันจะไม่ได้เลดเกมมันจะบ้านแตกนะแบบนี้อาจจะเหงาได้โอ้ยป้อมแรกยังไม่แตกเลยครับเนี่ยไอชีวาการไปเจอไลออนครับยิงสเปลคอมโบออสลักไปโซเฟตพอไลจับยกเรียบร้อยฮะมีลาไลออนสตาร์ดทิวซ้ายไปครึ่งหลอดฮะดูดาเมจครับรวบตึงมานิดนึงอิงสเวลเคลือบให้ครับเดินลื่นๆไปเวฟมาจังหวะนี้ครับทางด้านโทรหลอดครับยังไงต่อแบทเทิลทรานเติมเลือดครับแบทเทิลทรานแบทเทิลสตาร์ลากูน่าเบย์ครับโอชีดับเบิลไปเหยียบย้ำต่อก็คอแลบรั่วครับคำไม่ไหวทางด้านเรเซอร์บีคีบีจ่ายไปแล้วโอเกซิลโทเทมถอยออกไปก่อนฮะจังหวะนี้ตีหน้าทาวเวอร์กันต่อไปแล้วทำการตีบาร์แหลกย้ำอีกครั้งครับโอเซนไรและโยฮะเวฟฟอร์มเข้ามาแนมทีฟสไตล์แล้วก็บิงออกไปครับเน้นเร็วไว้ก่อนแต่ไม่สนใจครับ
2คนตีบ้านครับลีน่าและโทรได้บาแรกไป1ทางกราดิเอเตอร์อาจจะยิงจังหวะที่ BKB เขาหมดอะไรเงี้ยชุดใหญ่ปรับเปลี่ยนไทดาเมจได้ฮะลิงเคนทั้งโลตัสมาเต็มจับโยกบาจังหวะนี้เวฟไปใส่มิลาล่วงครับมิลาซึ่งเกินปุ๊บซ้อมแนวหลังมาเทิร์นคอแล้วมอฟวิ่งเข้าไปกัดฟันตีใส่เดินโทฟูเรียบร้อยไปดูดาเมจมาจังหวะนี้แล้วก็ทำการช็อตไปบอกทีนั่นตัวของเดลาโยเปิดบีเคบีมาแล้วถอยครับเรเซอร์ผมค้ำยับยั้งเซเลรีวายเซเลรีแตกพ่ายแล้วเขาจี้ควินต่อเลยครับทางด้านฝั่งคอแลบจัดการควินไปแล้วมีโบชกาจัดการเซเลรีครับรอบนี้ดีเฟนได้ครับผมเอาบ้างครับสปีดบนบ้านฮะจังหวะนี้เฮ้ย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 อ่ะนะมาแล้วครับจังหวะนี้ยังไงต่อตกใจเล็กน้อยยาโทโร่ครับเวฟใส่เซเลรี่หายไปแล้วครับเสาลุกหล่นลงมาจังหวะนี้ซื้อเกิดไปครับพาวไลดึงจับยกต่อใส่ครับทางด้านยาโทโร่ไม่รอดเหมือนกันครับเอาครับแบบนี้ไม่คุ้มนะแบบนี้ไม่คุ้มนะยกต่อที่คอแลบคอแลบว่าไงคอแลบไม่รอดครับโดนเกี่ยวมาเดินไม่ออกฮะเรียบร้อยโดดออกไปก่อนครับมีบอชก้ากดเคลือบบ้านไว้ครับไม่ยอมเสียบ้านอะไรครับทีมสปิริตขอแต่อีกสักที2ทีเฮกเปิดมาจากตรงนี้มอฟฟิงซื้อเกิดมาแล้ววาร์ปอินลงเลยครับดาริโยโดนพุ่งผ่านไปนะครับผมเอ็ดพยายามจะชนแต่ว่ามีชนเพื่อนด้วยยังไงซีแบตเทิร์นแบตเทิร์นไหวหรือเปล่าไหวไม่สะท้านไปครับผมเรียบร้อยครับดาริโยครับโดนดูดาเมจโดนคึงลากูน่าเบสเบิร์นไปครับยังไงดีโซบลายฝั่งไลออนสตันหยุดเบรกไว้ที่ดันเอ็ดไม่รอดครับคืนกำไรหน้าบ้านผัดกันรุกผัดกันรับแล้วโผล่มาจากวันนี้บิงสวนไปเจอนั้นมอฟฟิงอดัมพิฟสไตล์ปิดไปเป็นดับเบิลคิวยาโทโร่ร้อยวินาทีครับทางฝั่งไพมัลบีสส่วนทางด้านฝั่งโทรหลอดร้อยวิเหมือนกันนะแต่มีซึกเกิดครับหรือมอฟฟิงจะนิ่มก็ไม่รู้นะให้ยาโทโร่ครับออลอินยาโทโร่ฟอร์ยาโทโร่เวฟมาแต่อ้าวเจอทามมิ่งครับผมจะใช้สูตรเดิมไม่ได้ครับท่านยาโตโร่ครับแล้วก็รถแห่ตกไปครับเสียจิตต่อฮะโดนทามิ่งสตันครับแบบนี้จับยกสดต่อเรียบร้อยครับยาโตโร่เททิ้งเลยฮะหวั่นใจรถแห่ครับผมสโลมาแบบนี้ครับไม่มีมอฟฟิงนะและเลเซอร์บอกว่าคิดถึงอากานิมเมื่อกี้จังเลยทำไมไปอยู่กับรถแห่แล้วลีน่ายิงฟรีสปอร์ตแบบนี้เข้าหลังเรียบร้อยครับผมแตกพ่ายกันไปสไตล์อารีมากิมเนี่ยดึงจับลองอีกครั้งใส่ด้านคอแลบเรเซอร์ซื้อเกินมายังไงดีซีจะวาร์ปช่วยไหมยังไงต่อ2สปอร์ตไล่ขึงอยู่เอ็ดไล่มาเหยียบบทไปบทสดเรียบร้อยครับผมมีโปชกาแตกพ่ายซื้อเกินครับเอาฮะจังหวะนี้บอกมาเทหน้าบ้านครับผมขอคืนแล้วกัน50วินาทีครับมอฟฟิงคนที่ถือดาเมจแบบหนักมากเรียบร้อยครับโดนดีลีทไปก็มีลาไดแบ็คผมออลอินตีเลยครับจังหวะนี้ออลอินแบบสุดๆครับผมช็อตเดียวเท่านั้นลารี่บอกว่าขออาคานิมตัวนั้นคืนได้ไหมจะเล่นช็อต2ทาร์เก็ตครับผมดาเมจมันเยอะกว่าขวัญใจรถแห่มาแล้วขวัญใจรถแห่ไม่ทำให้เศร้าใจครับผมรถแห่แห่ก็แห่ไปฉันจะตีบ้านแล้วก็จบเกม 2-0 กลาดิเอเตอร์ครับโอ้โหมันเลยฮะขวัญใจรถแห่แน่นอนไม่ทำให้เศร้าใจครับผมควินบอกว่าว้าวมันมารถแห่หน้าบ้านได้อย่างไรตายแล้วแบบนี้ไม่ดีครับผมมาหาแห่ใส่หน้าบ้านกันเว้ยโอ้พี่โทฟูวันนี้เล่นดีครับกับเซเลรีฮะเกมเมื่อกี้ครับผัดกันฮิวผัดกันบัฟผัดกันแก้ฮะรุกรับสลับขั้วแอสซิสไป18นะกับ23ครับโทฟูเซเลรีเอสก็เล่นดีครับผมมีทางด้านฝั่งไอตัวกิมสโตคอยช่วยตลอดฮะแต่ทาร์เก็ตของด้านฝั่งทีมสปิริตเนี่ยบิดเบี้ยวไปรอบนึงนะต้นเกมกลางเกมครับไปเน้นทางด้านไอ้ไพมอบบีกับโทนะฮะแต่ต้องยอมแหละครับเพราะว่ามันค้ำนานมากครับถ้าเลเซอร์ไม่เลือกดูดดาเมจโทวอลอตโทวอลอตก็จะตีฟรีครับเพราะว่าถ้าพลังตอนแรกบางๆเนี่ยกัดฟันไดไปใส่ลีน่าก็ไม่ใช่เลือกครับแต่ลีน่าก็โพซิชันดีได้ยิงฟรีครับ
นี่ขนาดจี้ลีน่าตั้งแต่ต้นเกมยับๆแล้วนะนี่ฮะมหากรรมการไดบอร์เททิ้งสำคัญเสมอฮะจริงๆทุกอย่างก็อาจจะมีเกม3ครับผมแต่มันไม่เกิดสิ่งนั้นขึ้นฮะสิ่งนั้นมันตกไปอยู่ที่ทางด้านฝั่งกราดิเอเตอร์โดยปริยายครับอิ่มอร่อยกันไป